ดีเจดังเก็บอาการไม่ไหวหลังได้ฟังทีมพิธาบอกแอปทักษอ่อนว่าไงผมว่าแบบนั้นหลังจากที่ทางด้านแอปทักษอ่อนพักสุ่เจริญกลับมาเป็นโสดก็ฮอตมากและกระแสนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทีมพิธาลิ้มเจริญรัต หัวหน้าพักเก้าไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชียร์แอปทักษออนทิมพิธาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็อย่างเท่ากันอีกด้วยและวันนี้10กรกฎาคมทิมพิธาเดินทางมาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งช่วงหนึ่งในรายการทางด้านหนุ่มกัญชัยได้แกล้งแซวขนาดยุ่งยังเห็นแอบไปกดไลค์แอปทักษออน ซึ่งทางด้านทีมพิธาตอบกลับแบบยิ้มยิ้มว่านี่สามแซ่บหรือโหนกระแสคุณแอบว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็คือเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันครับเพราะยังไม่ได้เตรียมกันมาเขาว่าไงผมว่างั้นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานครับและสุดทางด้านเพจอัพทูอยูห้ได้เอามาตัดคลิปช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแสทีมพิธาพูดถึงความสัมพันธ์ แอปทักษะออนซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบรวมถึงทางด้านดีเจคนดังอย่างดีเจอ๋งเขมรัฐสุนทรนนท์เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าโอ้ยพ่อทิมน่ารักมากฉันไม่ไหว